ส่วนคราวนี้ค่ะมาพูดถึงเรื่องการเมืองกันบ้างเตรียมพร้อมกันแล้วนะคะจากวันเด็กก็สู่เดือนกุมภาพันธ์ถ้าตามรถแมพก็เลือกตั้งกันแล้วค่ะวันนี้ประเทศไทย18บวกเกล็ดการเมืองเรื่องของการเลือกตั้งมีคุณผู้ชมถามมาเรื่องของการขายสิทธิ์แล้วก็การซื้อเสียงด้วยจะเป็นอย่างไรคำตอบจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยค่ะเมืองเป็นเรื่องใกล้ตัวชาวบ้านอยากรู้เราหาคำตอบมาให้อยากทราบว่าการซื้อสิทธิ์ขายเสียงเนี่ยเป็นอย่างไรและมีความผิดอย่างไรบ้างครับการซื้อสิทธิ์นี่ก็หมายถึงว่าการกระทำในเชิงทุจริตในการแข่งขันเลือกตั้งของผู้เข้าแข่งขันก็คือผู้สมัครรับเลือกตั้งนั่นเองนะครับเป็นผู้ซื้อนะครับเพื่อที่จะใช้กลเม็ดเด็ดพลายอะไรต่างๆในการที่เอาชนะคู่ต่อสู้นะครับส่วนการขายเสียงก็คือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนั่นเองครับเป็นผู้ยินยอมที่จะรับผลประโยชน์จากผู้สมัครหรือผู้แข่งขันทางการเมืองเพื่อจะไปลงคะแนนให้กับผู้ที่ดำเนินการดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นให้ทรัพย์สินให้เงินทองนะครับหรือสัญญาว่าจะให้สัญญาว่าจะให้นี่ยังไม่ใช่สิ่งของนะครับแต่เป็นสัญญาล่วงหน้าว่าถ้าอย่างนี้แล้วเราจะได้อะไรอย่างนั้นก็เรียกว่าสัญญาว่าจะให้อย่างนี้ครับจึงเรียกว่าเป็นการทุจริตการเลือกตั้งดังกล่าวนั้นก็จะเกิดความไม่สุจริตเที่ยงธรรมสิทธิ์ของชาวบ้านในการเลือกตั้งเกล็ดการเมืองเรื่องเลือกตั้งซื้อสิทธิ์ขายเสียงถือว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายและก็ทุจริตด้วยใช่ครับดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube News 18อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง News 18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง